ครับอุปกรณ์ซ่อมกระจกที่เราได้มานะครับ100บาท100โอเคครับรอยขั้นตอนแรกเราก็ต้องหาเข็มอะไรแล้วสะกิดรอยสักหน่อยครับให้เพื่อให้น้ำยามันเข้าไปนะครับแค่รูสักหน่อยแล้วนะครับผมแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำยาเช็ดคราบนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็มาลองทำนะครับผมไม่เคยทำมาก่อนนะครับนี่คล้ายตัวนี้นะครับผมแปะเข้าไปให้มันอยู่ศูนย์กลางนะครับผมรีดให้แน่นๆหน่อยนะครับพอเราติดลงไปแล้วครับเราก็แกะออกเพื่อใส่แป้นนะครับผมแกะหน้านี้ออกอันนี้แป้นที่เขาให้มานะครับให้มันรูนี้อยู่ตรงกลางรูนี้พอดีนะครับผมกดให้แน่นนะครับผมนะครับแล้วก็จะหยอดน้ำยานะครับน้ำยาก็จะมีฝาตรงนี้แล้วก็หักตรงนี้นะครับหกโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนแป๊บนึงนะครับบีบประมาณ 2-3 หยดคิดว่าตามปริมาตรรอยกระจกก็พอหยอดน้ำยาเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้สลิงดูดนะครับผมแน่นแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับใช้สลิงเสียบไว้ปุ๊บดูดขึ้นมาไว้นะครับมันจะมีล็อกไว้ประมาณ10-20นาทีนะครับผมช่วงรอครับรอ15นาทีแล้วไปถอนออกแล้วค่อยดันลงเข้าไปครับผมอันนี้เราดูดลมออกนะครับผมดูดไว้10นาทีนะครับผมแล้วเราก็หมุนออกนะครับขั้นต่อไปใส่เข้าไปใหม่แล้วเราก็ดันเข้าไปให้มันอยู่ตรงนี้กดลงนะครับผมพอถอดออกเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปปุ๊บเราก็ดันลงนะครับให้มันอยู่ล็อก2ไว้สัก20นาทีนะครับผมตามไอ้ขั้นตอนที่เขาให้มาตามผู้มือนะครับผมเดี๋ยว20นาทีเรามาดูกันอันนี้ก็ครบเวลา20นาทีแล้วครับผมแล้วเราจะถอดนี่ออกนะครับแล้วก็แกะแป้นออกนะครับแล้วก็ทำความสะอาดอีกรอบนึงนะครับต่อไปเราใช้แผ่นพลาสติกกับน้ำยานะครับผมหยอดน้ำยาแล้วก็แปะแผ่นพลาสติก
เข้าไปนะครับแล้วนะครับผมถ้าเราเอาตามวิธีการใช้เขาจะให้ใช้อยู่10ตากแดด15เอ้ยตากแดด1ชั่วโมงนะครับผมหรือใช้ไอ้รังสีอุลตราไวโอเลตหรือ UV อ่ะก็ใช้อยู่ประมาณ15นาทีนะครับครับผมนี้ก็เอาที่ทำเล็บของแฟนนะครับผมเอามาครอบตรงที่นะครับแทนการตากแดดนะครับพอดีแฟนเขาใช้ทำเล็บพอดีครับรอจนถึง15นาทีนะครับผมใช้ UV นะครับแต่ถ้าเราใช้ตากแดดก็เขาบอกว่าประมาณ1ชั่วโมงอันนี้ผมก็เอาของแฟนมาทำครับครับเมื่ออันนี้แห้งแล้วนะครับผมเราแกะนี่ออกนะครับมันก็จะมีคราบๆนะครับผมแล้วก็ใช้มีคัตเตอร์ขูดนะครับขูดรอให้สะอาดนะครับก็ลอยนะครับดีขึ้นอยู่ประมาณ 60% 70% ครับก็ดีก็ปล่อยไว้เฉยๆนะครับผมกับการลงทุน90บาทนะครับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะอยู่ครับ